าวช่องวันเข้าถึงข่าวเข้าถึงคุณพาคุณผู้ชมปรับเปลี่ยนบรรยากาศไปที่จังหวัดตราดกันบ้างครับพอช่วงนี้มันเข้าสู่หน้าฝนแล้วเวลาลมฝนลมพายุมันเข้ามันแรงมากล่าสุดเนี่ยมีถนนเส้นหนึ่งซึ่งก็มีเสาไฟตั้งอยู่เจอลมพายุพัดทำให้เสาไฟล้มไป20กว่าต้นแล้วประเด็นหนึ่งคืออะไรคือประเด็นเขาบอกว่าคือก่อนหน้าเนี่ยมีการขุดดินตรงที่เขาปักเสาไฟเอาไปสร้างถนนเสามันก็เป็นเหตุผลหรือเปล่าที่ทำให้เสามันไม่สามารถที่จะยืนหยัดกับไอ้พายุฝนได้นะครับตรงนี้คือริมถนนหมายเลข3ครับตราดคลองใหญ่ประมาณ20ต้นนะเสาไฟนะก็ล้มระเนระนาดในพื้นที่อำเภอคลองใหญ่จังหวัดตราดครับยาวกว่า500เมตรหลังจากเกิดพายุฝนในพื้นที่เมื่อช่วงเที่ยงวันนะครับเจ้าหน้าที่กฟผ.ครับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคก็เร่งเข้าซ่อมแซมพยายามจะเคลียร์ทุกอย่างนะครับรถต้องถอยอ่ะไปยูเทิร์นกลับตรงยูเทิร์นอ่ะวิ่งสวนกันมาต้องวิ่งเลนเดียวฮะวิ่งเลนเดียวแล้วอยู่ไกลๆรู้สึกกลัวไหมครับก่อนก็กลัวกันครับกลัวมันสายไฟมันระเบิดเนี่ยก็มีชาวบ้านอีกคนนึงเขาก็บอกแหละครับบอกว่าคือเหตุการณ์เสาไฟฟ้าตรงถนนเส้นนี้มันล้มมาหลายครั้งเพราะว่าอะไรเพราะว่าคือเขาติดตั้งเสาไฟก่อนแล้วติดตั้งเสาไฟก่อนแล้วถึงเวลากรมทางหลวงอ่ะสร้างถนนแล้วเหมือนกับมีการขุดดินตรงบริเวณเสาไฟเอามาถมสร้างถนนนั่นก็หมายความว่าไอ้ความลึกที่เสาไฟมันควรจะลึกอ่ะมันตื้นลงอ่ะเพราะโดนขุดไปสร้างถนนหรือเปล่าชาวบ้านเขาก็ตั้งข้อสงสัยว่าเป็นแบบนี้หรือเปล่าเสาไฟมันเลยล้มบ่อยๆอ่ะฝากเจ้าหน้าที่ช่วยตรวจสอบแก้ไขด้วยครับอันนี้ไม่เกี่ยวอะไรกับกินนรงกินนรีอะไรนะไม่ใช่ไม่เกี่ยวถ้ามีกินนรีอีกนี่ครบเลยอันนั้นเห็นบอกว่าแข็งแรงดีเนี่ยดูแดงระเบิดไปก็ยังยืนอยู่ได้ใช่ใช่ใช่ยอดเลยดีทุกอย่างยกเว้นยังไม่มีถนนเลยโอเคครับครับสวัสดีครับผมจัดทีมะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe YouTube ข่าวช่องวันจะได้ไม่พลาดทันข่าวทันทุกเหตุการณ์เปิดเผยทุกความจริงจากทีมข่าวช่องวันเข้าถึงข่าวเข้าถึงคุณ